สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๊อปเปิ้ลก็อยู่ที่หน้าร้านเช่นเคยนะคะลูกค้าค่ะเราอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเย็นบางพลีสมุทรปราการค่ะวันนี้พี่ป๊อปเปิ้ลนะคะก็มีสินค้ามาแนะนำหลายตัวเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัววิกปิดผมบางก่อนนะคะหรือว่าที่เขาเรียกทั่วๆไปก็จะเรียกว่าแผ่นปิดผมบางเนาะลูกค้าเนาะเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเมื่อกี้จริงๆอะว่าจะไลฟ์ตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ว่าพอดีลูกค้ามาจากอยุธยาเลยนะคะขอบคุณแฟนเพจนะคะอุตส่าห์ขับรถมาไกลมากนะคะมาที่หน้าร้านบอกว่าเห็นพี่ป๊อปเปิ้ลใน TikTok เนาะก็เลยแบบว่าสนใจคือเห็นไหมคะแบบว่าแนะนำดีอะไรเนาะก็เลยแบบว่าอยากมาที่หน้าร้านเพราะว่าสะดวกเนาะก็เลยขับรถมาบอกว่าพี่ขอพิกัดหน่อยตอนแรกพี่ป๊อปเปิ้ลเข้าใจว่าลูกค้านะน่าจะมาถึงตอนบ่ายเนาะแต่ที่ไหนได้พอกำลังตั้งกล้องว่าจะไลฟ์สดจัดเขาเรียกอะไรนะจะรีวิวลง TikTok ก็ลูกค้ามายืนรออยู่หน้าร้านแล้วนะคะก็เลยแบบงงกันเลยแบบว่าพี่โทรมาเมื่อกี้เองมาถึงแล้วเหรอบอกใช่พี่มาถึงแล้วก็แบบต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะจะบอกว่าถ้าใจรักอะเนาะบางพีก็แค่ปากซอยเนาะจากอยุธยานะไกลเหมือนกันนะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็มาอุดหนุนน้องแบบว่าได้ไปหลายบาทเลยนะคะก็เกือบ 3,000 บาทก็ขอบพระคุณมากๆเลยแหละนะคะอันนี้จะเป็นตัวปิดผมบางนะคะแผ่นปิดผมบางก็คือว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องของคนที่มีปัญหาตรงผมตรงกลางร่วงหรือว่าสีสาร้านเนาะผมบางผมงอกเยอะอะไรเงี้ยค่ะขี้เกียจทำสีผมเนาะเราจะเป็นงานพรีเมียมนะคะลูกค้าค่ะก็คือเนี่ยค่ะจะมีหนังสีสาแบบนี้เลยแล้วก็การติดนะคะก็จะมีกิฟต์อยู่3ตัวค่ะนี่เลยก็จะเป็นกิฟต์แบบนี้นะคะด้านข้าง2ใช้ง่ายนะก็เป็นกิฟต์ปะแปะนะคะอย่างกรณีที่คนที่แสกข้างแสกกลางอะไรงี้เนาะจริงๆทรงของเขามาเนี่ยจะเป็นแสกกลางนะลูกค้านะแต่เราสามารถที่จะใส่เป็นแสกข้างได้โดยมีเทคนิคก็คือเราก็แค่เขาเรียกอะไรนะแค่หมุนไปใส่ให้มันตรงแบบว่าฝั่งด้านข้างเนี่ยเสียบเข้าไปแปะลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ไอ้ตัวกิฟต์ด้านข้างอ่ะมันก็แค่ปักลงไปเฉยๆนะคะปักลงไปเพื่อให้เขาเรียกกันนะดึงให้มันตึงนะคือตัวปิดผมบางก็แค่เราใส่ไปแค่นี้เองมันก็จะทับผมของเราไว้ได้ง่ายๆเลยนะจะทำให้เรามีผมที่แบบว่าหนาขึ้นทันทีเลยนะคะใครที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านะคะนี่เลยคือจะเป็นหนังศีรษะที่เนียนมากแล้วก็เวลาเราใช้ไปมันจะมีความนิ่มแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สูงนะคะเนี่ยแปะชิ้นเดียวจบใครที่มีปัญหาก็ทักแชทแอดมินเพจได้เลยนะคะพี่ป๊อปเปิ้ลเนาะอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างแยกบางพลีสมุทรปราการค่ะลูกค้าค่ะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะเนี่ยรีดได้อะไรได้หมดเลยนะคือเปลี่ยนลุคง่ายๆเลย